เคนะครับอัดคลิปเรียบร้อยแล้วนะฮะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะครับเข้าสู่ไลฟ์เทรดนะครับของผมนะฮะประจำวันที่23นะครับของเดือนมิถุนายนนี้นั่นเองนะครับเมื่อวานทำกำไร100เหรียญแบบ Exclusive ไปแล้วนะฮะสุด Exclusive ไปแล้วมาดูกันว่าวันนี้มันจะ Exclusive เหมือนเมื่อวานหรือเปล่านะครับเมื่อวานนี้เล่นเอาหัวใจแป้วเลยนะทุกคนเล่นเอาลุ้นหัวใจจะตกไปอยู่หัวใจจะตกไปอยู่ตะตุ่มเมื่อวานมาดูกันว่าวันนี้จะเป็นยังไงก็ทุกคนเลยนะครับสวัสดีพี่เมย์สวัสดีครับสวัสดีพิมพ์นะฮะสวัสดีครับน้องม้าสวัสดีพี่นะครับพี่พิมพ์ใช่ไหมพี่พิมพ์นะครับสวัสดีครับทุกคนเลยนะฮะหลังที่ผมเล่าให้ทุกคนฟังได้นะครับมีเรื่องหนึ่งที่เล่าให้ทุกคนฟังได้นะครับหลังจากไปปรึกษากับผจก.มานะฮะผจก.นะครับผู้จัดการนะผจก.หลังจากไปปรึกษากับผจก.มานะผจก.บอกว่าไปถึงผู้จัดการส่วนตัวผมนะครับผจก.บอกว่าโอเคนะครับถ้าเปิดรับ VIP เปิดได้นะฮะผมสามารถเปิดรับสอนแบบ VIP ได้นะครับแต่ว่าซึ่งผมก็คิดอยู่ว่าถ้าผมจะเปิดสอนนะครับในความคิดผมนะผมจะเปิดสอนยังไงดีวะให้แบบให้คนดูไม่ใช่สิให้แบบว่าคนที่เข้ามาเรียนรู้สึกคุ้มนะครับเข้าใจคำว่าคนที่เข้ามาเรียนรู้สึกคุ้มไหมฮะให้คนที่เข้ามาเรียนรู้สึกว่าคุ้มค่านะครับเหมือนว่าเขาได้อะไรกลับไปแต่กับการผมก็รู้สึกคุ้มค่าเหมือนกันที่ผมได้แชร์ความรู้ออกมานะครับโอเคนะครับก็คิดอยู่คือเขาบอกว่าทำได้นะครับเพราะว่ายังไงอะตอนนี้เนี่ยมันใกล้ผมใกล้ปลดประจำการแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยเป็นอาหารมาปีหนึ่งแล้วนะฮะเหลืออีกแค่ปีเดียวนะครับจะปลดประจำการแล้วก็แปลว่าช่วงหลังๆเนี่ยมันจะเริ่มมีเวลาว่างมากขึ้นแล้วนะครับแปลว่ามีรุ่นน้องมาทำงานแทนอะไรอย่างนี้แล้วนะฮะแปลว่าผมก็จะสามารถที่จะเปิดสอนได้แล้วนะครับทุกคนสอนออนไลน์นะแต่ย้ำว่าเป็นสอนออนไลน์นะครับสอนออฟไลน์น่าจะยังไม่มีนะครับจะสอนเฉพาะเนื้อหาที่แบบว่าหลายๆคนอยากจะรู้นะครับเช่นแบบว่าเรื่องของการดูเทรนเรื่องของการวิเคราะห์กราฟนะฮะพี่มาร์คมีวิธีแนวทางในการวิเคราะห์กราฟยังไงเรื่องของการดูเทรนดูแนวโน้มดูอะไรอย่างนี้พี่มาร์คดูยังไงนะครับอย่างที่หลายๆคนถามมานะแต่ว่าบางทีการวิเคราะห์กราฟของผมมันสุดยอดอะสุดยอดมากนะหลายๆคนบอกโหพี่คิดหลายอย่างมากเลยผมดูกราฟยังคิดไม่ทันตามพี่เลยอะไรอย่างเงี้ยนะหลายคนก็บอกมาผมก็เลยแบบฮะในความคิดผมคือมันไม่ได้ยากไงผมก็แบบฮะมันยากขนาดนั้นเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยครับหลายๆคนก็บอกว่าเนี่ยพี่คิดได้บางทีพี่คิดได้หลายๆอย่างพร้อมกันมันเลยทำให้เขาบอกว่าพี่สามารถวิเคราะห์กราฟแบบเร็วๆได้นะครับซึ่งบางทีเขาที่แต่ว่าเพิ่งมาเทรดเขาวิเคราะห์แบบผมยังไม่ค่อยเก่งอยากจะให้ผมช่วยสอนให้หน่อยอะไรประมาณนี้นะครับก็มีคนเข้ามาพูดกับผมประมาณนี้เยอะมากนะผมก็เลยว่าถ้าทำคอร์สสอนนะครับจ้าไม่เจอสัญญาณเลยเดี๋ยวเปิดมาหลายคู่แล้วนะคือถ้าทำคอร์สสอนก็น่าจะเนื้อหาเหมือนเดิมนะครับตามที่บอกทุกคนไปตามนี้เลยนะก็คือจะสอนเกี่ยวกับเรื่องของการวิเคราะห์กราฟซะส่วนใหญ่นะครับซะส่วนใหญ่ประมาณนี้นะครับถ้ามี VIP นะถ้าเปิดรับ VIP นะครับแบบว่าด้วยความที่มันว่างนะฮะเสาร์อาทิตย์มันว่างนะฮะจะทำให้ตัวเองไม่ว่างหาเรื่องจะทำให้ตัวเองไม่ว่างนะฮะก็เลยคิดว่าน่าจะดีนะครับถ้าเปิดรับเพื่อนๆที่แบบว่าอยากจะเข้ามาเรียนรู้ความรู้ในการเทรดจากผมนะครับหรือว่าเปิดรับ VIP นั่นแหละนะก็น่าจะดีนะครับมาร์คตัดช็อตรวมที่มาร์คเทรดได้เทรดเสียให้ดูหน่อยครับอ๋อหมายถึงว่าเทรดเฉพาะช็อตแต่ละไม้ใช่ไหมไม่ที่ลง YouTube ใช่ไหมฮะดิลีโอดาร์กดีครับสวัสดีฮะสวัสดีครับมาถึงโอ้โหกราฟมันไม่อะไรนะหมายถึงว่าตัดตอนเทรดเฉพาะทีละไม้ใช่ไหมฮะถ้าตัดได้นะครับตัดได้แต่เวลาลง YouTube เนี่ยมันคลิปมันสั้นเกินอะแล้วมันไม่ค่อยมีอะไรในคลิปนะผมก็เลยบางทีลงคลิปยาวๆไปเลย10นาที20นาทีเงี้ยบางทีเป็นชั่วโมงนะฮะถ้าคลิปมันสั้นไปบางทีมันไม่มีอะไรในคลิปครับก็เลยลงให้ยาวๆไว้ก่อนให้มันดูมีอะไรถึงแม้มันจะไม่มีอะไรก็ให้มันดูมีอะไรนิดหนึ่งนะเฮ้ยมันจะไม่มีสัญญาณให้เทรดจริงเหรอเนี่ยเฮ้ยอันนี้ผมจริงจังมากนะทุกคนคือเดี๋ยวนะกราฟเป็นไซด์เวย์เยอะมากหนักมากมีข่าวไม่น่อเดี๋ยวดูข่าวนิดหนึ่งนะForex Factory นะฮะเจ้าเก่าเจ้าเดิมขณะนี้เวลา 6 โมงก็มาเลยช่วงข่าวมาแล้วนี่นะ ก็มีข่าวอ่อนๆนะครับของพวก USD ตอนนู่นเนี่ย20:00 น.ไม่มีช่วงนี้ไม่มีข่าวแต่ทำไมไม่มีสัญญาณเกิดอะไรขึ้นเมื่อวานดูไลฟ์มาร์กแล้วรู้เลยว่าทำไมเสีย12เหรียญทำไมอ่ะทำไมฮะดูไลฟ์แล้วรู้เลยใช่ไหมว่าทำไมผมถึงแพ้ถึงแบบขาดทุนถึงไม่ได้กำไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะอันนี้อ่ะผมมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งจะเล่าให้ฟังนะครับระหว่างเราหากราฟเทรดนะครับเรื่องของช่วงแรกๆนะครับที่ผมเริ่มเทรดนะครับหลายคนชอบถามว่าช่วงแรกๆเนี่ยผมท้อไหมใช่ไหมผมเจอกับแรงกดดันเรื่องไหนบ้างอะไรเงี้ยจบไลฟ์ที่มักคือก็ไปไลฟ์พี่อาโตะต่อพี่อาโตะแล้วช่วงนี้ไม่เห็นพี่อาโตะเขาสตรีมเกมเลยอะผมจะไปนั่งดูอยู่ไม่ได้ดูพี่อาโตะสตรีมเกมเลยแต่อุปกรณ์สตรีมเขานี่คือเอาไว้สำหรับสตรีมเกมทั้งนั้นเลยนะอุปกรณ์สตรีมเขาโอเคเดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังนะเรื่องของช่วงเริ่มต้นเทรดนะฮะหลายคนจะคิดว่าช่วงเริ่มต้นเนี่ยมันคือช่วงที่เราสามารถเข้ามาทำกำไรได้เลยนะครับใช่ไหมหลายคนคิดอย่างนั้นใช่ไหมใช่ผมก็เป็นคนหนึ่งที่คิดอย่างนั้นนะฮะผมคิดว่าวันแรกที่ผมเข้ามาเทรดผมจะต้องทำกำไรได้เลยฮะซึ่งนั่นคือวิธีคิดที่ผิดมากนะครับผิดที่สุดนะฮะงั้นถ้าเราคิดอย่างนั้นนะฮะว่าเราเข้ามาวันแรกแล้วเราจะทำกำไรได้เลยงั้นเราลองมองกลับกันนะฮะเราไปเรียนวันแรกเราจะได้ความรู้กลับมาแบบสามารถเข้าพร้อมสอบได้เลยไหมคำตอบก็คือไม่ใช่ไหมฮะเราก็ต้องค่อยๆเรียนรู้ไปเรื่อยๆไปทีละบทเพื่อถึงตอนที่เราสอบเราก็จะได้มีความรู้แบบเต็มเปี่ยมเพื่อที่จะไปสอบถูกต้องไหมฮะใช่ปะผมพูดถูกไหมใช่ขนาดไปเรียนนะฮะเรายังต้องมีการเรียนรู้แบบไปเรียนแทบทุกวันนะครับใช่ถูกต้องนะมันเป็นอย่างนั้นซึ่งช่วงแรกๆเนี่ยพอผมไม่รู้นะครับพอผมไปด้วยความไม่รู้เนี่ยจับงูจับปลาเอาเองนะฮะก็กลายเป็นว่าแทนที่เราจะใช้เงินทดลองในการเทรดนะครับแบบค่อยๆเรียนรู้ไปก่อนเรื่อยๆก็กลายเป็นใช้เงินจริงเทรดและสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแพ้ขาดทุนพอร์ตผมอ่ะเป็นสีแดงมากกว่าสีเขียวอีกอ่ะถ้านับดู10ไม้ล่าสุดอ่ะสีเขียวประมาณ 2-3 ไม้แต่สีแดงเนี่ยประมาณ 7-8 ไม้ ใช่มันจะเป็นอย่างนั้นเลยเมื่อก่อนเนี่ยผมอาศัยการมาติงเกียวเยอะมากนะครับเพื่อที่จะให้ตัวเองทำกำไรได้นะครับแต่พอมาถึงปัจจุบันเนี่ยผมเมื่อก่อนเนี่ยผมเทรดวันหนึ่งเนี่ย30-40 ไม้เลยนะฮะคือเยอะมากเพราะว่าบางทีเนี่ยกราฟแท่งนี้หมดเวลาใช่ไหมผมเทรดเลยเงี้ยถ้าแท่งต่อไปแพ้อีกก็เทรดสวนอีกแพ้สวนอีกอย่างนี้เลยนะครับแบบเทรดเป็นรายนาทีเลยนะฮะโดยที่ไม่ได้คิดอะไรเลยนะครับแบบเทรดไปเรื่อยอยากเทรดอะไรก็เทรดอะไรอย่างนี้นะฮะใช่ตอนเด็กๆไม่ใช่ตอนเด็กๆตอนเริ่มแรกๆนะครับเป็นอย่างนั้นจริงๆผมเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับจนพอโตมาก็ด้วยความที่ว่าเราเทรดหลายไม้แล้วใช่ไหมฮะเราเริ่มมีประสบการณ์มากขึ้นก็เลยกลายเป็นว่าเราก็เริ่มเทรดเป็นแล้วพอมองย้อนกลับไปอ่ะถึงรู้ฮะว่าเราไม่ได้เติบโตมาอย่างถูกต้องแล้วนะเราเติบโตมาอย่างผิดมากผมแทนที่จะใช้เงินทดลองในการเทรดไปก่อนอ่ะช่วงแรกๆอ่ะแล้วค่อยเก็บเงินจริงอ่ะเอาไว้นะครับวันหนึ่งที่ผมเทรดเก่งจากเงินทดลองแล้วอ่ะเงินจริงผมมีเป็นก้อนโคตรใหญ่เลยฮะอันนี้พูดตรงๆเลยคือใหญ่มากใช่ถ้าผมเอาเงินจริงที่แบบที่ผมเอาเงินจริงทั้งหมดที่เทรดเสียไปนะช่วงแรกๆอ่ะเอามารวมกันอ่ะแล้วมาเทรดหลังจากที่เก่งแล้วอ่ะผมว่าจะคุ้มกว่าอีกฮะจริงผมจะทำกำไรได้เยอะมากแต่แบบว่า นั่นแหละนะความเขาไม่ได้เรียกว่าความรู้เท่าไม่ถึงการนะครับเรียกว่ามันเป็นวิธีคิดที่ผิดนะฮะที่คิดว่าเข้าไปในตลาดวันแรกแล้วจะทำกำไรให้ได้อะไรเงี้ยก็เล่นเอาเงินจริงลงตั้งแต่วันแรกยันวันนี้เลยนะนะฮะมันก็มีนะครับที่แบบแพ้รัวๆอย่างนี้นะฮะรวมๆคือเยอะมากเมื่อก่อนครับนั่นแหละนะฮะสำหรับใครที่เป็นมือใหม่ก็อย่าคิดว่าเราเข้ามาแรกๆแล้วเราจะทำกำไรได้เลยนะครับมันให้เราคิดง่ายๆนะครับเราเข้าเรียนวันแรกเรายังไม่พร้อมที่จะสอบเลยนะครับแล้วคิดแล้วกับการลงทุนนะครับที่มันยากกว่าการเรียนไม่รู้กี่เท่าเนี่ยเราเข้ามาแล้วเราหวังจะทำกำไรตั้งแต่วันแรกเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆแน่นอนครับประมาณนี้เนาะนั่นแหละผมก็ได้เวลาเรียนรู้อยู่นานเหมือนกันนะกว่าจะแบบผ่านจุดหนึ่งมาได้แล้วกว่าจะก้าวไปอีกจุดหนึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นใครที่เพิ่งเข้ามาในตลาดนี้แรกๆนะครับแล้วมีแพชชั่นนะครับมีความฝันอยากประสบความสำเร็จในการเทรดนะครับอยากเป็นเทรดเดอร์แบบฟูลไทม์เลยนะครับอยากเป็นนักลงทุนมืออาชีพเลยก็แนะนำว่าศึกษาให้เข้าใจนะครับแล้วก็พยายามเรียนรู้และที่สำคัญเลยก็คือพยายาม ฝึกฝนนะครับเก็บประสบการณ์ให้ได้เยอะที่สุดจากไม้ทดลองก็ได้นะครับจากเงินทดลองก็ได้เงินทดลองมันไม่มีผลอะไรกับอารมณ์อยู่แล้วครับอยากกดตรงไหนก็กดนั่นแหละนะครับมันคือข้อดีที่อยากกดตรงไหนก็กดมันทำให้เราได้ประสบการณ์ได้ความรู้อะไรหลายๆอย่างนะฮะได้มาโดยที่เราไม่ได้เสียอะไรเลยเราได้มาฟรีๆด้วยนะครับเสียแค่แรงกับเวลาแล้วก็ปวดหัวนิดหน่อยแค่นั้นเองครับได้ไหมตรงเนี้ยอ้าวมันเพิ่งมาตัดกันโอ้ไม่ได้ด้วยลงมาแรงมากนะครับน่ากลัวกินก๋วยเตี๋ยวแล้วพริกเข้าตาเลยครับเดี๋ยวที่ชอบความสุขอะไรวะที่ชอบความสู้ชีวิตของน้องที่น้องเล่าเรื่องของเจ้าม้าน้ำตาไหลเลยอ๋อเรื่องเล่าของเจ้าม้าใช่ไหมที่น้องเล่าเรื่องเล่าของเจ้าม้าอ๋อ น้องนนท์ก็แซวเนาะกินก๋วยเตี๋ยวแล้วพริกเข้าตาแล้ว แสดงว่านั่งฟังตอนกินก๋วยเตี๋ยวแน่เลยแสดงว่าน้องนนท์ต้องอยู่ในเหตุการณ์ใช่ไหม น้องนนท์กับพี่หมีต้องอยู่ในเหตุการณ์เดียวกันหยอกเล่นนะทุกคนเดี๋ยวผมขอหากราฟแป๊บหนึ่งนะครับมันไม่มีสัญญาณเลยผมรู้สึกว่ามันไม่มีสัญญาณไม่ใช่ผมรู้สึกมันไม่มีจริงๆนะฮะมันไม่มีจริงๆมันกราฟมันกำลังวิ่งได้แหละนะครับเดี๋ยวต้องปล่อยให้วิ่งไปอีกสักพักหนึ่งนะฮะข้อความเพราะว่าช็อตที่มาร์กเทรดได้หรือเทรดเสียมาร์กจะอธิบายอ๋อให้ตัดให้ตัดอะไรล่ะให้ตัดนะฮะให้ตัดช็อตที่ผมเทรดใช่ไหมในแต่ละไม้มาใช่ไหมว่าผมเทรดแพ้หรือชนะเพราะอะไรใช่ไหมครับโอเคได้นะครับได้แนะนำว่าเวลาดูเนี่ยดูช่วงที่ผมหากราฟด้วยจะดีมากนะครับถ้ารู้แค่ว่าแต่ละไม้ผมเทรดเพราะอะไรอ่ะแต่ไม่รู้ว่าผมหาแต่ละไม้ยังไงอ่ะมันก็ไม่มีประโยชน์นะฮะ เหมือนนักดาบที่ฝึกฝนมาอย่างดีแล้วอ่ะมันเหมือนคุณที่เป็นอาหารที่คุณพร้อมจะออกรบเหมือนคุณคือนักรบที่ฝึกวิชาดาบมาเป็นพันปีแล้วอ่ะเหมือนคุณคือจอมยุทธแล้วอ่ะแต่คุณไม่มีศัตรูอ่ะคุณไม่รู้ว่าศัตรูจะมาจากทางไหนบ้างคุณไม่รู้ว่าข้างหน้าเราจะเจอภัยอันตรายอะไรบ้างมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะฮะ มันไม่มีประโยชน์อะไรเลยจริงๆมันไม่มีประโยชน์แทบไม่มีประโยชน์อะไรเลยเหมือนมือปืนที่ยิงแม่นมากอ่ะแต่คือไม่รู้ว่าจะต้องไปยิงอะไรอ่ะไม่รู้ว่าต้องทํำยังไงไม่รู้ว่าเราจะต้องไปเจอกับภารกิจอะไรไม่รู้เรื่องนะฮะไม่รู้เรื่องรู้ราว แนะนำว่าแต่การที่ยิงปืนแม่นนะถามว่าดีไหมใช่มันดีนะครับเหมือนกับการเทรดแม่นนะมันดีแต่เพียงแค่ว่าการฝึกฝนในเรื่องการหากราฟก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับการหากราฟมันจะช่วยซัพพอร์ตนะครับในเรื่องของการเทรดในแต่ละไม้ของเรานะฮะถ้าในการเทรดในแต่ละไม้ของเราดีอยู่แล้วนะครับทักษะการหากราฟของเราก็ยิ่งแม่นมันจะทำให้โอกาสทำกำไรของเราเนี่ยยิ่งสูงนะครับถ้าความมั่นใจเรายิ่งสูงตามเนี่ยโอ้โหโอกาสขาดทุนนี้แทบมองไม่เห็นเลยฮะลิบมากลิบหลีลิบสุดๆลิบก๊อต ดีครับน้องมาสวัสดีพี่เน่งสวัสดีฮะผมค่อยๆสไลด์อ่านคอมเมนต์แป๊บหนึ่งนะครับ ใช่ครับน้องทุยพี่ตึงครับ หาพี่หวี20เหรียญนี่เล่นมา 3-4 วันละอ๋อเอาพอร์ต20เหรียญใช่ไหมครับสวัสดีพี่โอ๊ตสวัสดีฮะติดตามครับขอบคุณคุณไมค์ไนท์นะฮะขอบคุณที่ติดตามนะครับขอบคุณทุกคนเลยนะฮะที่ติดตามนะโอ้แต่กราฟมันโอ้ไม่ก็จริงๆอะกราฟวันเนี้ยแป๊บนึงนะทุกคน งั้นมาก็อธิบายตอนหากราฟให้ฟังด้วย เดี๋ยวให้ผมอธิบายจริงเหรอผมเคยบอกไปแล้วนะฮะวิธีหากราฟหาง่ายๆนะครับวิธีหากราฟหาง่ายๆนะครับถ้าใครใช้เทคนิคเดียวกับผมนะฮะวิธีหากราฟเนี่ยหลักๆใช้คำว่าหลักๆแล้วกันถ้าจะให้อธิบายทุกอย่างที่ผมมองเห็นเนี่ยคือกราฟเดียวน่าจะอธิบายสักชั่วโมงหนึ่งนะ จริงนะก็เดี๋ยวเอาพูดถึงหัวข้อหลักๆแล้วกันพูดถึงสิ่งหลักๆแล้วกันนะครับที่เมื่อหากราฟแล้วต้องมองนะครับอย่างแรกนะครับกราฟที่เทรดง่ายที่สุดจำไว้ว่ากราฟนั้นจะต้องเป็นเทรนเสมอนะครับเป็นเทรนเสมอหรือมีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกันเสมอนะฮะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราจะเทรดลงกราฟก็ต้องอยู่ในช่วงของเทรนขาลงนะครับหรือกราฟกำลังวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆนะฮะถ้ากราฟวิ่งไปเทรนขาขึ้นแล้วเราไปเทรดลงเนี่ยมันก็ไม่ต่างอะไรกันเราว่ายทวนน้ำนะครับมันยากกว่าการว่ายตามน้ำนะถูกต้องปะนะครับเหมือนเราพายเรือสวนกระแสน้ำขึ้นมามันยากนะครับ แล้วถ้าเรากลับกันเราพายเรือตามกระแสน้ำเนี่ยมันจะง่ายกว่าครับเหมือนคุณพายเรือขึ้นน้ำตกอะนะครับมันแทบโอกาสที่มันจะเป็นไปได้เนี่ยมันค่อนข้างน้อยมากเลยนะนั่นแหละนะครับอย่างที่2นะครับกราฟณปัจจุบันต้องอยู่ในแนวโน้มเดียวกันกับเทรนด์นะครับเช่นเทรนด์เป็นเทรนด์ขาลงใช่ไหมครับกราฟณปัจจุบันก็ต้องอยู่ในช่วงแนวโน้มที่กำลังจะโน้มตัวลงด้วยนะครับสังเกตจากอะไรนะครับสังเกตจากการที่ณปัจจุบันตอนนั้นเนี่ยกราฟได้วิ่งขึ้นไปค่อนข้างสูงมากแล้วและเตรียมตัวใกล้ช่วงที่จะโน้มตัวลงแล้วนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดอย่างเงี้ยกราฟอยู่ในเทรนขาลงแต่แนวโน้มมันขัดกันเห็นไหมแนวโน้มมันวิ่งลงมาถึงนี่แล้วอ่ะมันอีกสักพักมันก็ควรจะขึ้นได้แล้วอ่ะนะครับนั่นแปลว่ามันขัดกันอะแนวโน้มมันกำลังจะขึ้นนะเพราะกราฟมันวิ่งลงมาต่ำมากแล้วอะแต่เทรนมันเป็นเทรนขาลงนะแต่แนวโน้มมันกำลังจะขึ้นนะโอกาสมันขัดกันอย่างเงี้ยแล้วเราไปเทรดปุ๊บแล้วราคามันลงต่อตามเทรนอย่างเงี้ยมันก็แทบจะคือราคามันคาดการอะไรไม่ได้นะครับถ้าแนวโน้มกับเทรนมันไปคนละทิศคนละทางกันนะฮะแล้วอย่างที่3นะครับเราใช้อินดิเคเตอร์อะไรอยู่นะครับบางคนใช้ RSI บางคนใช้ MACD นะครับบางคนใช้ D-Maker นะฮะบางคนตีเส้นเป็นเทรนไลน์ตีแนวรับแนวต้านเอานะครับวิธีหากราฟก็ให้กราฟเข้าตามเทคนิคก่อนนะครับเทคนิคถ้าเทรนเป็นเทรนขาลงนะครับแนวโน้มกำลังจะโน้มตัวลงนะครับอินดิเคเตอร์ของคุณก็ต้องเป็นอินดิเคเตอร์ที่บ่งบอกว่าเดี๋ยวอีกสักพักกราฟจะวิ่งลงด้วยนะครับหรืออินดิเคเตอร์บอกว่าณตอนนี้กราฟกำลังจะวิ่งลงด้วยนะครับอย่างผมใช้ Stow ใช่ไหม Stochastic นะฮะถ้าเทรนเป็นเทรนขาลงแนวโน้มกำลังจะโน้มตัวลงนะครับณปัจจุบัน Stochastic ก็ต้องตัดลงนะครับหรือว่าใกล้ช่วงตัดลงนะครับแล้วพอเราเอาทุกปัจจัยนะครับหรือว่าทุกสิ่งมารวมกันนะครับทั้งเทรนขาลงแนวโน้มที่กำลังจะโน้มตัวลงและอินดิเคเตอร์ที่บ่งบอกว่ากราฟกำลังจะลงนะครับเอาทั้ง3ปัจจัยมารวมกันนะครับมันก็มีโอกาสอย่างน้อยแน่ๆนะครับก็คือ3ปัจจัยเนี้ยที่บ่งบอกว่ากราฟจะลงแล้วเราเทรดลงตามมันก็มีโอกาสชนะนั่นเองนะครับแต่กลับกันเทรนเป็นเทรนขาขึ้นแนวโน้มกำลังจะโน้มตัวขึ้นนะครับแล้วก็เส้น stochastic indicator ของเราก็กำลังบอกว่ากราฟจะวิ่งขึ้นเราเทรดขึ้นตามยังไงก็มีโอกาสชนะค่อนข้างสูงนะครับใครที่ตีแนวรับแนวต้านเป็นเนี่ยจะเข้าใจถึงจุดนี้ดีนะครับว่าการ follow trend หรือการเทรดตามเทรนเนี่ยมันมีผลมากๆนะฮะในการทำกำไรเพราะว่าถ้าใครที่เทรดตามเทรนเนี่ยจะรู้ดีนะครับว่า follow trend มันง่ายกว่าการส่วนเทรนนะครับประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นมือใหม่เนี่ยผมจะไม่ค่อยสอนเรื่องการส่วนเทรนเลยนะครับซึ่งการส่วนเทรนเนี่ยมันก็มีนะครับที่ผมเทรดให้ดูนะฮะแต่ส่วนใหญ่ทุกคนจะเห็นนะครับว่าผมเทรดสวนเทรนเนี่ยเทรดสวนเทรนเมื่อไหร่ก็แพ้เมื่อนั้นนะฮะผมจะแพ้ในเรื่องของการเทรดสวนเทรนมากก็คือขาดทุนในเรื่องของการเทรดสวนเทรนเยอะมากนะครับแต่ว่าเมื่อไหร่ที่ผมเทรดตามเทรนเนี่ยทุกคนจะเห็นว่าผมทำกำไรได้เยอะมากนะครับเพราะการเทรดตามเทรนมันง่ายกว่าและการคาดการณ์มันคาดการณ์ได้ง่ายกว่าเหมือนกันนะครับประมาณนี้นะฮะนี่คือวิธีหากราฟง่ายๆนะครับก็หาด้วยเหตุผล3ปัจจัยง่ายๆนะครับ1กราฟอยู่ในเทรนอะไร2แนวโน้มปัจจุบันนะครับอยู่ในช่วงไหน3ถ้าเราใช้อินดิเคเตอร์หรือเทคนิคอะไรอยู่เทคนิคของเราบอกว่ากราฟอยู่ในช่วงไหนกำลังจะลงหรือกำลังจะขึ้นครับทั้ง3อย่างนี้ต้องสอดคล้องกันนะครับไม่มีอันใดที่สมมติเทรนเป็นเทรนขาลงนะครับแต่แนวโน้มบอกว่ากำลังจะโน้มตัวขึ้นอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับทุกอย่างต้องไปในทิศทางเดียวกันนะครับเทรนถ้าเป็นเทรนขาลงนะครับแนวโน้มก็ต้องเตรียมตัวจะวิ่งลงนะครับอินดิเคเตอร์หรือเทคนิคที่เราใช้ก็ต้องบ่งบอกว่าณปัจจุบันกราฟใกล้ช่วงจะวิ่งลงเหมือนกันนะครับประมาณนี้นะฮะที่จริงมันจะมีปัจจัยที่4นะครับก็คือเรื่องของแรงนะครับเรื่องของแรงแต่ว่าถ้าดูเทรนเป็นนะครับดูเทรนเป็นเรื่องของแรงเนี่ยแทบไม่ต้องดูเลยนะฮะประมาณนี้นะครับอันนี้คืออธิบายให้เข้าใจกันง่ายๆนะประมาณนี้เนาะซึ่งเดี๋ยวหลายคนก็ถามอีกพี่มาร์คพี่ผมก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีอะพี่ ใช่ไหมมันต้องวีนะครับผมว่าต้องวีไม่ต้องห่วงนะครับแรกๆเราก็ไม่เข้าใจนะครับแต่เราค่อยๆปรับตัวนะครับค่อยๆแบบว่าวิเคราะห์ไปเรื่อยๆนะแล้วเดี๋ยวเราจะค่อยๆเข้าใจมันไปเองนะครับนั่นแหละที่พี่ต้องการน้องทัก โอเคนะครับค่อยๆหากราฟนะครับสู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้ผมเนี่ยกว่าจะรู้ขนาดนี้เนี่ยอันนี้ไม่ได้รู้อันนี้ผมเรียกอันนี้เนี่ยยังเรียกว่ายังไม่ได้รู้มากนะครับก็คือคนที่เขาแบบเก่งๆนี่เขารู้อะไรเยอะมากกว่าผมเนี่ยรู้ไม่ต้องรอเรือชัดขนาดนั้นก็ได้นะครับคนที่รู้มากกว่าผมเนี่ยอย่างคนที่เขาเทรดเก่งเลยนะครับที่เขาเป็นแบบเทรดเดอร์ระดับประเทศระดับโลกเลยเนี่ยคือเรื่องแค่เดียวมันเป็นเรื่องจิ๊บจ้อยเลยนะครับเรื่องที่เขามองเห็นกันอยู่แล้วนะฮะนี่คือสิ่งพื้นฐานหรือว่าเป็นสิ่งปกติที่เขามองเห็นกันอยู่แล้วนะครับ บางคนเนี่ยแทบไม่ต้องตีเส้นแนวรับแนวต้านไม่ต้องดูอินดิเคเตอร์เลยนะครับเขาก็รู้ว่าณปัจจุบันเนี่ยกราฟอยู่ในช่วงไหนนะฮะประมาณนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นต้องใช้เวลาอยู่กับมันให้นานนะครับแล้วจะเข้าใจเนาะโอเคนะครับนะตรงนี้ เดี๋ยวผมจะเทรดขึ้น1ไม้นะครับถ้าเส้นสโตคาสติกตัดขึ้นนะฮะโอเคอันนี้ก็เป็นการเทรดตามเทรนเลยนะครับก็คือกราฟอยู่ในช่วงของเทรนขาขึ้นนะครับทั้งเทรนเล็กแล้วก็เทรนใหญ่เนาะเทรนใหญ่เนี่ยมันยังเป็นไซด์เวย์อยู่แต่ว่าณช่วงนี้เขาวิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ขึ้นมาสูงมากก็เป็นเทรนขาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับแล้วก็ณปัจจุบันนะครับกราฟได้มีการโน้มตัวลงมาในระดับเลยทีเดียวนะครับก็แปลว่าอีกสักพักควรจะกลับตัวขึ้นได้แล้วนะฮะแล้วก็เส้นสโตคาสติกก็มาตัดขึ้นด้วยนะครับก็เป็นสัญญาณที่คอนเฟิร์มนะครับว่ากราฟอยู่ในช่วงที่กำลังจะวิ่งขึ้นหรือว่าอยู่ในช่วงของการกลับตัวขึ้นแล้วนั่นเองนะครับผมก็จะเลือกเทรดขึ้นตามเลยนะฮะมาดูกันนะครับว่าผลลัพธ์ที่ได้นะครับจะชนะไหมนะฮะสำหรับไม้ที่1ไม้แรกของผมในไลฟ์นี้นะครับปัจจัยที่5คือดวง ใช่ฮะปัจจัยที่4คือแรงใช่ไหมปัจจัยที่5คือดวงฮะ ดวงไม่ดีก็จบนะครับ โอเคนะครับก็ไม้ที่1นะครับในไลฟ์นี้นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่าจะชนะไหมนะครับกราฟคือถ้าทุกคนเห็นนะฮะกราฟพยายามจะวิ่งขึ้นนะครับถึงเขาวิ่งลงมาได้ลึกแค่ไหนเขาก็ยังพยายามจะวิ่งขึ้นนะครับแปลว่าผมวิเคราะห์ถูกแล้วว่าเดี๋ยวกราฟจะขึ้นนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่นะครับถ้าผมแพ้นะผมจะเทรดขึ้นทันทีนะครับอ้าวดันไม่แพ้ชนะนะฮะโอเคนะครับก็สลับไม้ที่1ชนะนะครับก็สำหรับในไม้ที่1นี้นะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับสรุปให้เข้าใจกันง่ายๆนะครับก็คือณปัจจุบันนะครับกราฟอยู่ในช่วงของเทรนขาขึ้นนะครับอย่างแรกเลยนะฮะก็คือกราฟอยู่ในช่วงของเทรนขาขึ้นนะครับอย่างที่2กราฟกำลังอยู่ในช่วงของการโน้มตัวขึ้นนะครับหรือแนวโน้มกำลังจะวิ่งขึ้นนะครับสังเกตจากอะไรนะครับสังเกตจากการที่ก่อนหน้านี้เนี่ยกราฟได้มีการกลับตัววิ่งขึ้นไปในระดับหนึ่งนะครับก่อนจะกลับตัววิ่งลงมานะครับซึ่งณช่วงที่เขากลับตัววิ่งลงมานี้นะครับเขาก็ได้กลับตัววิ่งลงมาค่อนข้างลึกมากเลยนะครับในระดับหนึ่งเลยทีเดียวเหมือนกันนะครับก็แปลว่าอีกสักพักควรจะกลับตัวขึ้นได้แล้วนะฮะแล้วเส้นสโตคาสติกนะครับก็มาตัดขึ้นณช่วงนี้ด้วยนั่นเองนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณนะครับที่คอนเฟิร์มนะครับว่ากราฟเนี่ยอยู่ในช่วงของการที่ควรจะกลับตัวขึ้นได้แล้วนะครับจากการที่เขาวิ่งลงมาตรงนี้ค่อนข้างลึกมากแล้วนะฮะก็แปลว่าอีกสักพักเขาควรจะกลับตัวขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดขึ้นตามไปนะครับและผลลัพธ์ที่ได้ก็คือชนะนั่นเองนะครับสำหรับไม้ที่1ของผมในไลฟ์นี้นะครับดีจ้ามาทันนะครับไอคอนคิงนะฮะสวัสดีครับสวัสดีฮะสำหรับไม้ที่1นี้นะครับเพื่อนๆคนไหนที่แบบเปิดกราฟมาเจอนะครับแล้วเทรดจุดเดียวกันแล้วชนะบ้างฝากกดเลข1นะครับใครที่ได้เทรดในจุดเดียวกันนี้แล้วชนะบ้างฝากกดเลข1ด้วยนะครับเพื่อนๆคนไหนที่เทรดในจุดเดียวกันนี้แล้วแพ้นะครับฝากกดเลข2ด้วยนะครับเพื่อนๆคนไหนที่เป็นซีโร่แมนนะครับหรือว่าได้ความรู้กลับไปจากไม้นี้พอสมควรเลยก็ฝากกดเลข0ให้ด้วยนะทุกคนเช็คฟีดแบ็กเหมือนเดิมนะฮะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ไม้ที่2กันเลยนะครับเริ่มหลงเดี๋ยวหากราฟแป๊บหนึ่งนะทุกคน พี่พิมระพัฒนะฮะพี่พิมระพัฒสวัสดีครับเล็กหนึ่งนะฮะเป็นวันแมนนะฮะน้องฟลุ๊กบอกผมเป็นซีโร่แมนนะฮะโอเคโอเค แป๊บหนึ่งนะใช่ป่ะนี่นายใช่เปล่าไปบอกเรามาว่านายใช่ไหมมันมีโอกาสจะวิ่งลงนะแต่เทรนหลักมันเป็นเทรนอะไรเป็นขาขึ้นน่าจะไม่เวิร์กเท่าไหร่แต่มันต้องลงนะตรงเนี้ยมันต้องลงนะผมไม่มั่นใจอ่ะแต่ผมไม่มั่นใจเนี่ยสินี่นะผมไม่มั่นใจอ่ะผมจะไม่อธิบายให้ทุกคนฟังแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะแอบกดเองใครที่รู้ก็น่าจะกดทันอยู่นะแต่ใครที่ไม่รู้ก็ ก็น่าจะได้แต่ดูนะเกิดไม้นี้ผมยังไม่อธิบายแล้วนะเดี๋ยวถ้ากดแล้วเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังมันก้ำกึ่งอ่ะ มันก้ำกึ่งอ่ะนะฮะทุกคนมันก้ำกึ่งอ่ะเราจะอุ๊บอิ๊บไว้คนเดียวนะฮะไม้นี้ถ้าได้กำไรก็จะได้อยู่คนเดียว โอเคไม้ที่2ในไลฟ์นี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ สำหรับในไม้ที่2นี้นะฮะเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเพราะว่าณปัจจุบันนะครับกราฟได้อยู่ในช่วงของเทรนขาลงนั่นเองนะครับสำหรับไม้นี้นะฮะก็สำหรับช่วงนี้นะครับที่จะเทรนไปเทรนขาลงนะครับก็เขาวิ่งลงมาในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับก่อนที่กราฟณปัจจุบันนะครับจะได้มีการกลับตัวขึ้นมานะครับซึ่งณช่วงนี้นะครับที่เขากลับตัวขึ้นมาก็กลับตัวขึ้นมาได้ในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับก็แปลว่าอีกสักพักควรจะกลับตัวลงได้แล้วนะครับแล้วก็ณช่วงนี้นะฮะเส้นสโตแคสติกตัดลงนะครับแล้วก็เป็นการตัดลงที่ค่อนข้างชัดเจนมากนะฮะเราจะเห็นว่าเขาตัดลงแล้วเนี่ยเป็นช่วงที่กราฟวิ่งขึ้นมาได้สูงค่อนข้างสูงมากเลยทีเดียวนะครับก็เป็นสัญญาณที่คอนเฟิร์มนะครับว่าเขาน่าจะขึ้นมาสูงสุดได้แค่นี้แล้วนะครับใกล้ช่วงที่จะกลับตัวลงแล้วนะฮะผมเลยเลือกกดเทรดลงตามเลยนั่นเองมาดูผลลัพธ์กันนะครับว่าที่ผมวิเคราะห์นี้จะชนะไหมนะฮะอีกไม่ถึง10วินาทีสุดท้ายแล้วทุกคนวินาทีระทึกขวัญมาอีกแล้วฮะโอเคครับผมไม้ที่2น้ำลายไม้ที่2ชนะนะครับก็สำหรับตอนนี้นะฮะเหตุผลที่ก็สำหรับไม้นี้นะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงแล้วผมไม่มั่นใจนะครับว่ามันจะลงจริงไหมนะฮะเหตุผลเพราะว่าณปัจจุบันนะครับถึงแม้เทรนจะเป็นเทรนขาลงนะครับผมตีแนวให้ดูแล้วกันเผื่อใครแบบว่ามองไม่เห็นนะครับนี่มันมีแนวดักอยู่ตรงนี้เรียกแนวหนึ่งได้ไหมน่าจะได้อยู่นะ เรียกแนวหนึ่งนะมันคือ1แนวไหมเนี่ย What มันคือ1แนวไหมเนี่ยผมรู้สึกมันไม่ใช่แนวอ่ะมันเป็นอะไรก็ไม่รู้อ่ะนะฮะน่าจะเป็น1แนวนั่นแหละนะครับแล้วก็ยาวมันจะถึงตรงนี้เลยนะฮะมันคือแนว1แนวรับแนวต้านใช่ไหมมันใหญ่จังอ่ะมันใหญ่ไปนะบางทีมันใหญ่แบบแป๊บนึงนะครับทุกคนเดี๋ยวผมพอตีไม่แม่นปุ๊บสิ่งที่เกิดมันก็จะประมาณนี้นะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับมันมีแนวอยู่สำหรับไม้นี้นะครับเหตุผลที่ผมไม่มั่นใจนะครับแล้วก็ไม่อธิบายให้ฟังเลยนะครับว่าจะกดเทรดขึ้นเทรดลงเพราะอะไรนะฮะเหตุผลเพราะว่าถึงแม้กราฟจะอยู่ในช่วงของเทรนขาลงนะครับเราก็จะยังเห็นนะครับเราก็จะยังเห็นว่ามันจะมีแนวรับแนวต้านดักอยู่นะครับมันก็ยังมีแนวรับแนวต้านดักอยู่ถ้าอ้างอิงจากเมื่อก่อนหน้านะครับย้ำว่าจากเมื่อก่อนหน้านะฮะเราจะเห็นว่ากราฟเนี่ยสามารถวิ่งขึ้นมาได้ถึงแนวนี้เลยนะครับก่อนจะกลับตัวลงเห็นไหมฮะ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งก่อนที่จะทะลุตรงนี้เห็นไหมครับแปลว่าอะไรนะครับแปลว่ามันยังมีโอกาสจะวิ่งขึ้นมาถึงนี่ได้อยู่นะครับเพราะว่าก่อนหน้าเนี่ยเขาวิ่งขึ้นมาถึงแล้วมีสิทธิ์ทะลุขึ้นไปได้เลยเห็นไหมฮะก่อนที่จะกลับตัวลงมานะครับเห็นปะกลับตัวลงมาปุ๊บตรงนี้แสดงว่ามันก็ยังมีสิทธิ์ที่จะวิ่งขึ้นไปถึงอยู่นะครับที่เมื่อเข้ามาใกล้แล้วเนี่ยก็ยังมีสิทธิ์ที่จะเข้าไปถึงอยู่ผมเลยคิดว่าน่าจะยังวิ่งขึ้นหาแนวได้อยู่นะครับนั่นคือสิ่งที่ผมคิดนะเขาน่าจะยังมีโอกาสวิ่งขึ้นได้ต่ออยู่นะครับก่อนจะกลับตัวลงเมื่อวิ่งไปถึงแนวนะฮะก็คือเมื่อวิ่งมาถึงแนวเนี้ยถึงจะกลับตัวลงนะครับน่าจะยังไม่ลงตอนนี้นั่นเองนั่นคือสิ่งที่ผมคิดนะครับแต่ว่าเส้นสโตแคสติกมันตัดลงแล้วนะครับมันตัดลงไปแล้วแล้วบวกกับว่าณช่วงนี้เขาขึ้นมาสูงในระดับหนึ่งแล้วนะฮะก็แปลว่ามันน่าจะมีโอกาสลงนะแต่ผมไม่มั่นใจว่ามันจะลงตอนนี้หรือเปล่าคือมันไม่มั่นใจนั่นเองนะครับผมก็เลยไม่อธิบายให้ทุกคนฟังนะฮะว่าผมจะเทรดลงตรงนี้ดีไหมหรือผมจะเทรดลงตรงนี้ผมก็เลยไม่อธิบายให้ทุกคนฟังนั่นเองนะครับแต่ใครนะครับที่ดูกราฟเป็นนะครับผมว่าทุกคนน่าจะดูออกแล้วก็น่าจะกดตามกันไปแล้วล่ะนะครับนะสำหรับณตรงนี้นะฮะซึ่งสำหรับณช่วงนี้นะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าผมไม่ค่อยมั่นใจนั่นเองนะครับกราฟมันยังมีโอกาสวิ่งขึ้นหาแนวได้อยู่เห็นไหมฮะผมตีแนวไว้กราฟมันวิ่งขึ้นมาหาจริงๆนะครับนี่คือเศรษฐกิจโลกนะครับย้ำว่านี่คือเศรษฐกิจโลกนะผมไม่ได้เป็นคนควบคุมกราฟนะครับแต่นี่คือสิ่งที่ผมมองเห็นโอเคนะนี่คือเศรษฐกิจโลกนะครับผมไม่มีสิทธิ์ไปควบคุมกราฟอะไรนะครับแต่ทุกคนจะเห็นนะครับว่าเห็นไหมผมวิเคราะห์มาได้ถูกเลยนะครับว่ามันจะต้องวิ่งขึ้นมาถึงเห็นปะผมพูดถูกไหมนะครับนี่คือสิ่งที่ผมยังหวั่นอยู่ว่ามันจะขึ้นตอนแท่งที่ผมเทรดหรือเปล่าวะผมจะวิเคราะห์ถูกหรือเปล่าวะนั่นแหละนะครับก็เลยไม่ค่อยมั่นใจก็เลยไม่ค่อยอธิบายให้ทุกคนฟังนะครับประมาณนี้นะฮะก็สลับไม้นี้นะครับก็คือเทรดถูกต้องตามเทคนิคนะครับแต่เพียงแค่มันวันๆเฉยๆนะครับเพราะกราฟยังมีโอกาสวิ่งขึ้นหาแนวได้อยู่ถ้าเราเทรดลงช่วงนี้น่าจะมีโอกาสแพ้นั่นเองนะครับนะฮะวันนี้โดนไป150เหรียญวิเคราะห์ถูกทางแล้วกดซื้อแต่มันดันขายก่อนแล้วซื้อยาวๆโคเซ็งเหมือนโชคไม่เข้าข้างอันนี้ผมก็เคยเจอฮะที่ประเด็นแบบว่าเราเทรดลงใช่ไหมแต่มันดันขึ้นแท่งนี้นะแต่มันเดี๋ยวมันไปลงแท่งถัดไปนึกภาพไหมฮะ มันไม่ได้ลงแท่งนี้นะมันลงจริงๆนะฮะแต่มันไปลงแท่งถัดไปใช่ไหมฮะใช่ผมก็เคยเจอนะครับในไลฟ์นี่แหละไม่รู้ว่าไลฟ์ไหนแต่มันมีแทบทุกไลฟ์เลยนะฮะ กับการที่แบบเราเจอกราฟเหวี่ยงแบบนั้นนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับสู้ๆเนาะค่อยๆนะครับค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆอดทนไปเรื่อยๆนะครับสดหรือนะครับใช่ครับตอนนี้ถ่ายทอดสดอยู่นะครับไลฟ์อยู่นะครับเทคนิคเบสิก ที่ไม่เบสิก ใช่ฮะที่จะดูคลิปนี้ซ้ำอีก50รอบ ขนาดนั้นเลยเหรอ ขนาดนั้นเลยเหรอนะลุงดูครั้งแรกเลยนะโอเคสวัสดีครับลุงนะครับลุงประหยัดหรือเปล่าหยอกเล่นนะหยอกเล่นหยอกเล่น หยอกเล่นนะหยอกเล่นก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวไปต่อกันที่ไม้ต่อไปเลยนะครับทุกคนไม้ที่3นะครับเทนเราควรจะดูยาวแค่ไหนคะถ้าสมมตินะครับอันนี้คือในมุมมองผมนะในมุมมองผมนะครับถ้าสมมติ1วันมันไม่ใช่สมมติมันคือเรื่องจริงนะ1วันเรามี24ชั่วโมงนะครับถ้าสมมติว่ากราฟมันวิ่งลงตั้งวิ่งลงนะครับไม่ใช่วิ่งลงวิ่งลงนะฮะวิ่งลงตั้งแต่เที่ยงคืนลงมานะครับตั้งแต่เที่ยงคืนแล้วมันวิ่งลงมาตลอดเลยนะครับก็ให้เรานับตั้งแต่ตรงนั้นนะครับว่าตั้งแต่เที่ยงคืนนะครับตั้งแต่เที่ยงคืนจนมาถึงราคาปัจจุบันนะครับมันวิ่งเป็นยังไงนะครับถ้าเที่ยงคืนราคาอยู่ที่0นะครับและปัจจุบันราคาอยู่ที่10แปลว่ามันวิ่งขึ้นไปถูกต้องไหมฮะแต่กลับกันอันนี้คือเหตุการณ์สมมุตินะซึ่งราคาในตลาดมันไม่มี0กับ10หรอกนะฮะอันนี้คือเหตุการณ์สมมุติเฉยๆนะครับซึ่งราคาปัจจุบันเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะฮะ 1.24601.3 อะไรแบบนี้นะครับอันนี้คือเหตุการณ์สมมุตินะครับถ้าตั้งแต่เที่ยงคืนนะครับราคามันคือ0บาทนะครับแล้วปัจจุบันราคามันลดลงไปเป็นติดลบเลยติดลบ10อะไรเงี้ยแสดงว่าราคามันวิ่งลงนะครับมันเป็นเทรนขาลงอย่างเงี้ยก็ถ้าแบบนี้ก็ให้เรานับว่าเป็นเทรนขาลงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าดูตั้งแต่เที่ยงคืนมาเลยมองไม่เห็นเลยว่าเป็นเทรนอะไรมันเป็นไซด์เวย์นะครับราคาตั้งแต่เที่ยงคืนมันตรงกับราคาปัจจุบันอะไรอย่างเงี้ยนะก็ให้เราลองย้อนกลับไปดูนะครับว่าตั้งแต่ 2-3 ชั่วโมงก่อนหน้านะครับกราฟอยู่ในช่วงอะไรนะครับจะเห็นว่าผมเนี่ยชอบสไลด์กราฟมาข้างหลังเนี้ยบ่อยมากนะครับถามว่าเพราะอะไรนะครับก็ดูเทรนนั่นแหละนะครับและผมไม่ได้ดูย้อนกลับไปแค่10นาที15นาทีระยะสั้นๆนะผมดูกลับไปเป็นกรอบใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับถามว่าดูแบบนี้เพราะอะไรนะฮะถ้าเราไม่ดูแบบเนี้ยเราจะรู้ไหมว่าเทรนหลักมันคือเทรนอะไรถ้าดูแค่เนี้ยถ้าดูแค่นี้เราก็คงคิดว่าเป็นเทรนขาขึ้นใช่ไหมฮะแต่ถ้าลองซูมมาดูจริงมันไม่ใช่เทรนขาขึ้นนี่หว่ามันเป็นเทรนขาลงนี่หว่าใช่ไหมครับประมาณนี้นะฮะก็นั่นแหละนะครับพยายามดูกราฟเป็นกรอบใหญ่ๆเข้าไว้นะครับถ้าคิดไม่ออกนะครับก็ลองเอาคืบหนึ่งในมือนะครับคืบหนึ่งในมือเอาไปทาบในกราฟนะครับแบบว่าเราซูมออกมาแบบระยะไกลสุดแล้วนะแล้วก็คืบหนึ่งในมือไปทาบไปที่จอนะหนึ่งคืบแบบนิ้วโป้งถึงปลายนิ้วโป้งถึงปลายนิ้วกลางนะครับไม่ใช่เอานิ้วโป้งนิ้วกลางมาประจบกันแบบจีบนะไม่ใช่นะฮะทุกคนออกนะออกนะฮะแล้วก็เอาไปทาบไปที่หน้าจอนะครับนั่นแหละนะครับหนึ่งคืบนะฮะก็นับเป็น1เทรนได้เหมือนกันถ้าคิดไม่ออกนะครับเผื่อถ้าคิดไม่ออกแต่ใครที่ใช้จอมือถือแล้วบอกน้องมาร์กเนี่ยพี่ก็คืบหนึ่งนะแต่มันเลยจอน้องมาร์ก พี่จะเล่นมุกนะพี่จะเล่นมุกใช่ไหมผมจะถามกลับอย่างนี้นะพี่ จอคอมนะผมหมายถึงจอคอมนะฮะเอามือไปทาบดูนะครับมือไปทาบดูถ้าสมมุติว่ามันหนึ่งคืบของเรามันคือแบบมันเป็นเทรนขาลงว่ะโอเคนะครับแสดงว่าณตรงนั้นมันคือเทรนขาลงนะครับเราสามารถที่จะวิเคราะห์ว่ามันคือเทรนขาลงได้เลยหรือคาดการณ์ว่ามันคือเทรนขาลงได้เลยนะครับประมาณนี้หรือมันคือเทรนอะไรประมาณนี้นะครับวิเคราะห์ได้เลยนะครับประมาณนี้นะฮะอันนี้คือวิธีวิเคราะห์คร่าวๆนะครับคร่าวๆซึ่งที่จริงมันก็มีวิธีดูเทรนอยู่แหละแต่มันก็ซับซ้อนแต่หลักๆคือเขาก็ดูกันแค่นี้แหละนะครับมันวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นหรือเป็นเทรนขาลงอยู่เขาก็ดูกันประมาณนี้นะฮะซึ่งส่วนตัวผมก็คิดประมาณนี้เหมือนกันนะฮะเพราะว่ามันมีเทคนิคต่อให้มันมีเทคนิคตายตัวยังไงมันก็สุดท้ายมันก็จะมีไม่มีใครที่มานั่งวิเคราะห์นานๆเพื่อที่จะดูหรอกว่ามันคือเทรนอะไรนะเขาไม่เห็นว่ามันวิ่งต่ำลงเรื่อยๆอย่างเงี้ยเขาก็นับว่ามันคือเทรนขาลงแล้วนะเขาไม่มานั่งวิเคราะห์นั่งตีเส้นนั่นนู่นนี่นานๆหรอกนะครับเว้นแต่ใครที่เทรดด้วยเทคนิคแนวรับแนวต้านอันนั้นเขาจะตีเส้นกันอยู่แล้วนะครับแต่หมายถึงว่าถ้ามาเพื่อวิเคราะห์เทรนเฉยๆเขาไม่ตีเส้นดูกันหรอกนะฮะเขาก็จะดูด้วยตาเปล่าไปเลยบางคนนะอันนี้บางคนนะฮะ ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะทุกคนมี SMA 5ไหมหมายถึงผมใช้ SMA 5ไหมใช่ไหมครับไม่ได้ใช้นะครับแท่งฮารามิเหรอครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮารามิเรียกชื่อก่อนมันคืออะไรนะไม่ใช่โดจิปะมันตระกูลเดียวกันกับโดจิหรือเปล่าหลงละเริ่มหลงนะคิดเหมือนกันนะครับบวก1โอเคครับพี่หนึ่งนะฮะพี่ดูมาร์กหากราฟแต่มาร์กไม่อธิบายพี่ก็ไม่รู้ว่าจีค่อยๆนะครับค่อยๆดูว่าผมหากราฟเนี่ยใช้ปัจจัยอะไรนะเวลาผมหากราฟผมไม่อธิบายอยู่แล้วนะเพราะว่าหากราฟมันจะอธิบายทำไมนะประมาณนั้นเนาะเพราะว่าตอนเทรดเนี่ยเราก็อธิบายอยู่แล้วว่าเราเทรดเพราะอะไรใช่ไหมครับนั่นแหละ เวลาหากราฟเนี่ยหาให้มันสอดคล้องกับปัจจัยนะครับที่ผมบอกไปเมื่อก่อนหน้านี้นะครับหาให้มันสอดคล้องกับปัจจัยก็พอนะครับเราค้างอยู่กราฟคู่นี้นานแล้วเดี๋ยวเราเปลี่ยนคู่นิดหนึ่งนะครับผมไลท์ที่บอกว่ากราฟหลอกครับกราฟหลอกใช่นึกอยู่นะครับพยายามนึกอยู่ว่าไลท์ไหนนะฮะโอเคนะครับน่าจะเส้นสโตคาสติกตัดลงนะเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดลง1ไม้นะครับสำหรับตรงนี้อันนี้เนี่ยเป็นการเทรดสวนเทรนนะครับแต่ว่าเราจะเห็นชัดเจนอยู่แล้วว่าเขามีโอกาสจะวิ่งลงนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะเทรดลงนะครับคือมันมีโอกาสค่อนข้างสูงมากที่จะวิ่งลงนะสำหรับตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะเทรดลงตามแรงกลับตัวเลยนะฮะเพราะเขาขึ้นมาสูงมากเลยนะโอเคขึ้นไปเลยโอเคผมสลับไม้ที่3ในไลน์นี้นะครับผมได้เลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเพราะว่าณปัจจุบันนะครับถึงแม้ว่าเราจะเห็นว่ากราฟเป็นเทรนขาขึ้นนะครับก่อนหน้าเขาเป็นไซด์เวย์นับตั้งแต่ตรงนี้แล้วกันนะครับนี่นะตั้งแต่ตรงนี้เลยนะครับเราจะเห็นว่าถึงแม้ว่าเราจะเห็นว่ากราฟเป็นเทรนขาขึ้นนะครับแต่ว่าณปัจจุบันณช่วงนี้นะฮะเราจะเห็นว่าเขาเนี่ยวิ่งขึ้นมาสูงเกินไปนะครับย้ำว่าสูงเกินไปนะครับกราฟปกติเนี่ยมันจะไม่วิ่งแบบเขียวยาวๆแบบนี้นะครับกราฟปกติจะวิ่งแบบนี้นะครับทุกคนเห็นอะไรไหมขึ้นนะครับถ้าเขียวยาวปุ๊บก็จะลงขึ้น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 ลงเห็นไหมฮะมันจะเป็นเขียวสลับแดงไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันเกิดเขียวยาวๆแบบนี้ครับมันเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าณตอนนี้เนี่ยกราฟอยู่ในช่วงที่มันโอเวอร์นะครับหรือว่ามันอยู่ในช่วงเกินไปนะครับอันนั้นคือสิ่งที่ผมพูดให้ฟังนะครับพูดไว้ให้เข้าใจง่ายๆนะครับก็คือช่วงที่กราฟมันอยู่ในช่วงที่มันวิ่งแบบแรงเกินไปนะครับถ้าเป็นเขียวยาวนะครับแปลว่าอีกสักพักมันก็ควรจะลงกลับตัวลงได้แล้วนะครับหรือถ้ามันเป็นแดงยาวแบบนี้ก็แปลว่าอีกสักพักมันควรจะกลับตัวขึ้นได้แล้วนะครับซึ่งมันจะเป็นจุดที่เห็นได้ชัดเจนอยู่แล้วนะครับณช่วงแบบนี้นะมันจะเป็นจุดที่เห็นได้ชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่ากราฟมันจะกลับตัวนะครับซึ่งณช่วงนี้นะครับที่เขาขึ้นมาสูงเกินไปนี้นะครับเส้นสโตคาสติกก็ได้ตัดลงด้วยนั่นเองนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณนะครับที่คอนเฟิร์มว่าเขาวิ่งขึ้นมาสูงเกินไปจริงๆนะครับแล้วควรจะกลับตัวลงได้แล้วนะฮะผมจึงเลือกกดเทรดลงตามนะครับและผลลัพธ์ที่ได้ก็คือชนะนั่นเองนะครับโอเคนะฮะตอนนี้นะครับรวมจากการเทรดของผมทั้งหมด3ไม้นะฮะผมทำกำไรมาได้อยู่ที่99เหรียญกับอีก60เซนต์แล้วนะทุกคนจากพอร์ตเริ่มต้นของผมอยู่ที่ 1,000 เหรียญนะครับตอนนี้พอร์ตของผมกลายเป็น 1,000 เหรียญกับอีก99เซนต์กับอีก99เหรียญแล้วก็60เซนต์แล้วนะครับหรือก็คือได้กำไรเพิ่มขึ้นมาอีก99เหรียญกับอีก60เซนต์นั่นเองนะครับขาดอีกแค่40เซนต์นะฮะหรือว่า$0.4เท่านั้นเองนะครับผมจะเทรดไม้ต่อไปที่1เหรียญแล้วกันผมจะเทรดไม้ต่อไปที่1เหรียญแล้วกันนะครับลืมดูไงเมื่อกี้ลืมดูนะครับว่ามันได้กำไรเท่าไหร่แล้วก็ถ้าเราชนะเราจะได้กำไรมาถึง100ไหมนะเมื่อกี้ลืมดูก็เดี๋ยวเทรดไม้ต่อไปที่1เหรียญแล้วกันนะครับเดี๋ยวตอนนี้ขาดอีกแค่นิดเดียวนะฮะจะถึงฝั่งฝันแล้วนะทุกคนพอประหยัดเขาดังนะน้องเดี๋ยวพอประหยัดที่เขาชอบไปอยู่ในเม้น YouTube อะนะฮะเม้นใน YouTube ผมเนี่ยมีเยอะเลยนะครับพอประหยัดนะที่เขาตั้งชื่อเป็นพอประหยัดนะพอประหยัดเดี๋ยวน้องนนท์ใจเย็นครับฮารามิข้าวเกี๊ยวหน่วยเพื่อนอร่อยใช่ไหม1สุดยอดครับโอเคเมื่อกี้ใครได้เทรดในจุดเดียวกันนี้แล้วชนะบ้างฝากเพื่อนๆกดเลข1ด้วยนะครับอันนี้มันเป็นกราฟง่ายๆนะครับอันนี้มันเป็นกราฟง่ายๆนะใครที่แบบหากราฟแบบนี้เจอนะครับแล้วแบบว่าเส้นสโตคาสติกตัดลงเนี่ยก็ค่อนข้างมั่นใจได้เลยนะก็ให้เพื่อนๆนะครับค่อนข้างมั่นใจได้เลยนะว่ามันมีโอกาสจะลงนั่นเองนะครับไม้นี้ความรู้เต็มๆนะครับ อัดแน่นให้เลยทีเดียวนะฮะเดี๋ยวหากราฟกันต่อนะทุกคนยาวๆนะครับเหมือนเดิมนะฮะเช็คฟีดแบ็กนะครับเพื่อนๆคนไหนที่เทรดจุดเดียวกันเมื่อกี้แล้วชนะฝากกดเลข1นะครับเพื่อนๆคนไหนที่เทรดจุดเดียวกันเมื่อกี้แล้วแพ้ฝากกดเลข2นะครับเพื่อนๆคนไหนที่เทรดในจุดเดียวกันเมื่อกี้ไม่ได้เทรดในจุดเดียวกันเมื่อกี้นะฮะแต่ได้ความรู้แบบอัดแน่นเป็นเต็มๆฝากกดเลข0ด้วยนะครับเป็นซีโร่แมนเหมือนเดิมนะทุกคนเก็บเกี่ยวความรู้กลับไปอะไรนะเพลงนั่นน่ะอะไรนะจากบ้านนะเพลงที่บ่งบอกอายุมากเลยอะไรนะไอที่มันบอกว่ามันเข้าเมืองอ่ะมาเล่นละครบทชีวิตสั้นนั่นแหละอะไรนะผมลืมไปละใช่ผมว่าน่าจะอันนี้ฮะ น่าจะเหมาะมากกับซีโร่แมนนะฮะบุคคลที่มาตามหาความรู้เพื่อที่จะเอาความรู้กลับไปเสริมสร้างชีวิตนะฮะเพราะว่าการลงทุนที่ดีที่สุดคือการลงทุนกับความรู้นะครับเพราะเราจะเอาความรู้ไปหาเงินต่อนะครับใช่นะครับผมพูดตามตรงว่ามันใช่จริงๆนะฮะถ้าเรามีความรู้เนี่ยเท่ากับเรามีวิธีคิดที่ถูกต้องนะครับเมื่อเรามีวิธีคิดที่ถูกต้องนะครับผลลัพธ์ที่จะออกมามันก็จะถูกต้องนะครับกลับกันนะฮะถ้าคุณคิดว่าคุณเป็นโจรนะครับผลลัพธ์ที่ออกมาคุณก็จะกลายเป็นโจรนะครับแต่ถ้าคุณคิดนะฮะว่าคุณจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จสุดท้ายมันก็จะทำให้คุณกลายเป็นคนประสบความสำเร็จนะครับถ้านึกภาพไม่ออกนะฮะว่าความคิดมันเปลี่ยนชีวิตคนยังไงนะครับถ้าคุณคิดว่า1+1มันได้เท่ากับ3คำตอบที่คุณจะเขียนออกมามันคือเลข3แต่กลับกันถ้าคุณคิดว่า1+1มันเท่ากับหน้าต่างที่ผมเคยล้อนะฮะใช่คุณก็จะวาดหน้าต่างออกมานะครับคุณคิดว่า1+1ได้เท่ากับเท่าไหร่ผลลัพธ์ที่ออกมามันก็จะเป็นตามที่คุณคิดนะครับซึ่งแน่นอนนะ1+1นะครับตามหลักคณิตศาสตร์มันคือเลข2นะฮะมันคือเลข2นะครับซีโร่แต่ไม่ใช่ซีโร่แมนนะพี่คือฮีโร่พี่หมีเนาะพี่หมีเป็นฮีโร่เฮ้ยเดี๋ยวทุกคนวันนี้ผมไม่เห็นพี่มดเลยผมว่าพี่มดเราแอบลงดูไปแล้วแน่เลยพี่มดพยาบาลสุดสวยของเรานะฮะเอ้ยทุกคนผมพูดตามตรงนะมันไม่มีกราฟจริงดิมันไม่มีกราฟให้ผมเทรดจริงอ่ะเดี๋ยวผมเทรดชนะ3ไม้ติดแล้วนะทุกคนวันนี้นะวันนี้3ไม้ติดแล้วนะฮะขอไม้ที่4ชนะด้วยเถอะนะขอร้องนะขอร้องนะขอร้องจะถึง100เหรียญตามฝั่งฝันหรือเปล่าอีกแล้วอ่ะจับแบบนี้อีกแล้วอ่ะจะบ้าตายกับกราฟแบบนี้ผมรู้สึกไม่ค่อยชอบกราฟแบบนี้เลยมันหลอกเราได้ตลอดเวลาเลยนะฮะ มันหลอกเราได้ตลอดเวลาเลยว่ามันจะขึ้นหรือลงนะฮะแต่มันก็ท้าทายดีผมว่ามันต้องลงนะฮะมันต้องลงมันมีโอกาสจะลงมาร์คจะเปิดคอร์สสอนอีกเมื่อไหร่คะไม่แน่ใจครับแต่ว่าผมถามที่ปรึกษานะครับเขาบอกว่าให้ผมเปิดได้แล้วนะครับเพราะว่าผมเริ่มมีเวลาว่างนะฮะแต่ว่ามันว่างนิดเดียวอ่ะมันว่างวันละไม่เกินชั่วโมงนะไม่เกิน1-2 ชั่วโมงอะไรเงี้ยมันไม่ค่อยว่างเยอะเท่าไหร่ผมก็เลยแบบว่าถ้าเปิดคอร์สน่าจะเป็นคอร์สระยะเป็นเดือนนะครับแต่ว่าวันมาเรียนวันละ1-2 ชั่วโมงอะไรเงี้ยครับไม่ใช่มาเรียนออนไลน์ไม่ใช่มาเรียนออฟไลน์นะเรียนออนไลน์นะครับโอเคไม้นี้ไม่อธิบายก่อนจะได้โม้อยู่นะทุกคนโอเคผมไม้ที่4ในไลฟ์นี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะครับอันนี้ไม่ได้อธิบายให้ฟังก่อนนะเหตุผลเพราะว่าโมแต่โมอยู่นะครับหยอกเล่นนะฮะคือกราฟนี้อย่างที่บอกไปนะครับว่ากราฟนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกไปเมื่อตอนต้นเลยนะครับว่ามันมีโอกาสจะหลอกเราได้ตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยรอดูนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะมีการเด้งกลับไหมนะครับเพราะมันเคยมีนะฮะอย่างที่เราเคยเห็นกันบ่อยๆว่ากราฟมันจะกระโดดกลับนะครับตอนขึ้นแท่งใหม่นะฮะที่กราฟอยู่ในสถานการณ์ประมาณนี้นะฮะที่เป็นเทรนขาลงนะครับไม่นับว่าเป็นเทรนขาลงแล้วกันนะครับมันคือช่วงของการกลับตัวลงนะฮะแล้วมันก็มาพักราคาอยู่ตรงนี้บ่อยมากนะครับเมื่อเกิดการพักราคามันเกิดอะไรขึ้นฮะให้มันจะเกิดไซด์เวย์ขึ้นนั่นเองนะครับถูกต้องนะฮะและไซด์เวย์นะครับมันไซด์เวย์หรือพูดในชื่อหนึ่งที่เราเข้าใจง่ายๆก็คือช่วงที่กราฟมันผันผวนมันไม่ชัดเจนว่ามันจะวิ่งไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งนั่นเองนะฮะผมก็เลยรอดูว่ากราฟขึ้นแท่งใหม่แล้วเนี่ยมันจะกระโดดหรือเปล่านะครับกราฟมันจะกระโดดหรือเปล่าถ้ากราฟกระโดดนะฮะถ้าย้ำว่าถ้ากราฟกระโดดนะมันจะแปลว่ากราฟมันมีโอกาสจะวิ่งขึ้นนะฮะถ้ากราฟกระโดดขึ้นนะมันมีโอกาสจะขึ้นต่อนะครับสำหรับสถานการณ์ตอนนี้นะฮะแต่ถ้ามันไม่กระโดดเนี่ยคือมันลงแน่นอนนะครับยังไงมันก็ลงแน่ๆนะฮะตามแรงกลับตัวหรือว่าตามแรงหลักของการกลับตัวลงตรงนี้นั่นเองนะครับสำหรับไม้นี้นะฮะใครได้เทรดบ้างผมไม่ได้อธิบายก่อนด้วยนะผมไม่ได้อธิบายก่อนนะครับไม้นี้เป็นไม้หลอนนะฮะไม้หลอนมาโผล่มาได้ไงก็ไม่รู้นะฮะไม้นี้ประมาณนั้นเนาะประมาณนั้นแต่ถ้าพี่เป็นโจร นะมาร์คโจรป้นโบกถอนจนพี่ริมร้องไห้ใช่ไหมเรื่องคอร์สเนี่ยเดี๋ยวเอาไว้เปิดเมื่อไหร่ก็น่าจะรอดูนะทุกคนแต่ผมคิดว่าทุกคนที่มาดูไลฟ์ผมเนี่ยก็น่าจะได้ความรู้กลับไปกันเต็มๆอยู่แล้วนะฮะเรียกได้ว่าแทบไม่ต้องเรียนคอร์สอ่ะเรียกได้ว่าแทบไม่ต้องเรียนคอร์สกันเลยทีเดียวนะฮะ โอเคผมก็สำหรับไม้นี้นะครับใครชนะบ้างกดเลข1เหมือนเดิมนะครับเช็คฟีดแบ็กนะใครเทรดแพ้นะครับไม้นี้เทรดจุดเดียวกันแล้วแพ้นะฝากกดเลข2ด้วยนะครับไม้นี้ใครเทรดจุดเดียวกันแล้วใครไม่ได้เทรดจุดเดียวกันนะครับมาเป็นซีโร่แมนนะครับรับความรู้ไปเต็มๆเหมือนเดิมฝากกดเลข0ด้วยนะฮะทุกคนโอเคนะฮะถ้าพี่คิดว่าพี่เป็นมาร์คแล้วพี่จะเก่งเหมือนมาร์คไหม เดี๋ยวมาเป็นผมได้ไงเดี๋ยวถ้าผมคิดว่าผมเป็นซูเปอร์แมนผมก็ต้องบินได้ใช่ไหมโอเคนะครับน่าจะได้ข้อคิดกับกันละไม่มีคนเทรดด้วยเหรอมีคนเทรดจุดเดียวกันด้วยเหรอ เมื่อกี้ผมคิดว่าไม่มีใครเทรดตามผมแล้วนะผมไม่บอกด้วยเมื่อกี้ผมไม่บอกด้วยผมจะเทรดนะผมมัวแต่โม้อยู่ด้วย ผมไม่คิดว่าจะมีคนเทรดตามนะมีด้วยเหรออ๋อโอเคแสดงว่าไม่เบาได้เนี่ยเราก็ไม่เบาเหมือนกันนะเรา เราก็ไม่เบาเหมือนกันนะเราอะ เลข1กันรัวๆเลยนะฮะโอเคผมขอบคุณทุกคนเลยที่ตามรับชมเดี๋ยวสรุปแป๊บหนึ่งนะฮะขอสรุปแป๊บหนึ่งนะครับสำหรับในไลฟ์นี้นะครับผมใช้เวลาในการเทรดทั้งหมดไปอยู่ที่ราวๆไม่รวมช่วงฝอยนะฮะหรือช่วงที่ผมกำลังเม้ามอยนะครับประมาณ40นาทีแล้วกันนะครับก็ใช้เวลาไปทั้งสิ้นประมาณ40นาทีนะครับใช้เวลาในการทำกำไรทั้งหมด100เหรียญนั่นเองนะครับสำหรับในวันนี้นะฮะก็เป็นการเทรดที่เฮฮามากนะวันนี้ ชิลมากรู้สึกชิลมากเพราะว่าเรียกได้ว่าวันนี้เป็นอีก1วันนะที่ผมเทรดเลยที่ผมเม้ามอยไปเรื่อยๆอย่าพูดอะไรก็พูดนะเล่าไปเรื่อยๆมันเป็นอีก1วันที่เทรดแล้วยิ้มไม่หุบคือผมยิ้มตลอดทั้งไลฟ์เลยนะฮะวันนี้คือปกติมันก็ยิ้มทุกวันอยู่แล้วนะแต่หมายถึงว่ายิ้มแบบว่ายิ้มแบบมีความสุขอะเทรดแล้วมีความสุขอะตลอดทั้งไลฟ์เลยนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับที่มาเทรดด้วยกันวันนี้นะขอบคุณทุกคนที่มาพูดคุยกันวันนี้นะครับหวังว่าทุกคนจะได้ความรู้กลับไปนะครับนอกจากประสบการณ์มือ2ที่ได้จากผมแล้วนะครับก็หวังว่าทุกคนจะได้ความรู้กลับไปนะครับตามที่ผมตั้งใจจะสอนทุกคนผ่านไลฟ์นี้ด้วยนั่นเองนะครับก็หวังว่าทุกคนจะชอบในไลฟ์นี้กันนะครับเรื่องของเปิดคอร์ส2เนี่ยคอร์ส2ไม่ใช่คอร์สสอนนะฮะลิ้นพันเรื่องของคอร์สสอนนะฮะก็ถ้าสมมุติว่ามีเวลาว่างมากพอแล้วนะครับผมจะประกาศแล้วกันนะครับว่าจะสอนเมื่อไหร่อะไรยังไงนะฮะซึ่งก็คิดว่าน่าจะเร็วๆนี่แหละนะครับสำหรับเพื่อนๆหน่อยเพราะว่ามีสำหรับเพื่อนๆหน่อยที่รอคอยนะครับถามว่าคอร์สสอนเนี่ยมันจะมีอะไรมากกว่าเดิมไหมผมว่ามันก็ความรู้หลักๆก็เหมือนกับในไลฟ์ที่คนดูอยู่ตอนนี้นั่นแหละนะครับแต่สิ่งที่แตกต่างออกไปก็คือผมจะมีไลฟ์พิเศษนะครับทุกวันเสาร์อาทิตย์ที่มานั่งพูดคุยกันกับเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับสอบถามปัญหาให้คำแนะนำนะฮะคอยเป็นที่ปรึกษาให้นะครับให้ทุกคนเนี่ยเวลามีต้องมีคำที่มีคำถามนะฮะหรือต้องการจะปรึกษาอะไรนะครับสามารถเข้ามาปรึกษากับผมได้ทุกๆวันเสาร์อาทิตย์นั่นเองนะครับหรือแทบจะทุกวันแหละนะครับทักมาคุยกันก็ได้อะไรอย่างนี้นะฮะซึ่งนั่นแหละนะครับใครที่ต้องการคำปรึกษาหรือต้องการข้อคิดอะไรดีๆต้องการคำแนะนำอะไรนะฮะก็น่าจะเป็นคอนเทนต์เพิ่มเติมให้สำหรับใครที่มาเรียนคอร์สนั่นเองนะครับเพราะว่าคอร์สที่ผมจะทำถ้าจะทำนะย้ำว่าถ้าจะทำนะครับมันไม่ใช่คอร์สที่สอนวันเดียวจบแน่นอนนะครับมันจะต้องเป็นคอร์สที่สอนหลายๆวันจบนะครับแบบอาจจะยาวทั้งเดือนเลยอะไรประมาณนี้นะฮะมาเรียนทุกวันเรียนทุกวันตอนเย็นอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าถ้าสอนเรื่องการวิเคราะห์กราฟเนี่ยมันต้องใช้กราฟหลายวันนะเอามาสอนนะครับถ้าสอนแค่กราฟเดียวแล้วเอาไปเทรดเนี่ยมันบางทีสถานการณ์มันไม่เหมือนกันนะฮะประมาณนี้เนาะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ได้จะทำนะครับยังไม่ได้ทำแค่บอกไว้ก่อนนะครับเพราะว่ามีเพื่อนหลายๆคนถามมาว่าเมื่อไหร่ผมจะสอนสักทีประมาณนี้เนาะซึ่งผมก็สอนอยู่ในไลฟ์อยู่แล้วก็ไม่รู้ว่าจะให้สอนคอร์สยังไงก็งงอยู่เหมือนกันนะฮะหยอกเล่นนะทุกคนหยอกเล่นหยอกเล่นนะครับหยอกเล่นมาร์คอธิบายแล้วเข้าใจง่ายนะเอาจริงๆนะครับมาร์คอธิบายแล้วเข้าใจง่ายนะโอเคขอบคุณครับใช่ผมเป็นคนพูดเข้าใจง่ายได้แหละนะครับมันมีจุดกับตัวที่มันมีจุดกับตัวพี่เลยเทรดอ๋อโอเคครับเยี่ยมเลยนะฮะเยี่ยมเลยนะครับจะเทรดอีกวันไหนครับผมเทรดทุกวันนะครับทุกเย็นเนาะที่เพจมาร์ควันอาทิตย์นะครับทุกวันตอน18:00 น.นะครับกี่ลุมครับเดี๋ยวใจเย็นนะฮะใจเย็นนะฮะใจเย็นใจเย็นก็สำหรับเพื่อนๆไหนนะครับที่อยากจะติดตามเพิ่มเติมนะครับแบบว่าอยากจะเข้ามาพูดคุยนะครับอยากจะเข้ามาแบบต้องการคำแนะนำอะไรเพิ่มเติมนะครับเพื่อนๆก็มาพูดคุยกับผมได้นะครับทั้งในเฟซส่วนตัวแล้วก็ Facebook Fanpage เลยนะครับ Facebook Fanpage เนี่ยก็เหมือนเดิมนะครับมาร์คนราทิพย์นะครับชื่อเดียวกันใน YouTube เลยนะครับปัจจุบันมีผู้ติดตามอยู่ที่ 10,000 คนแล้วนั่นเองนะครับ 10,000 ผู้ติดตามแล้วนะครับขอบคุณทุกคนเลยที่ให้ความสนใจแล้วก็ติดตามผมนะครับผมรู้สึกดีใจมากเลยนะที่อันนี้ผมพูดตามตรงนะผมรู้สึกดีใจมากนะที่มีเพื่อนๆนะครับที่รักหรือว่าชอบในการลงทุนเหมือนกันกับผมนะฮะซึ่งผมไม่เคยคิดเลยว่าการลงทุนเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่เอามาเล่าให้กันฟังได้ เอามาเล่าแล้วมันสนุกอะแล้วมันสามารถที่จะเล่าให้กันฟังได้นะครับใช่ผมไม่เคยคิดเลยนะครับจนผมมานั่งไลฟ์แบบนี้แล้วเพื่อนๆทุกคนก็ชอบนะแล้วเพื่อนๆทุกคนก็มานั่งคุยด้วยกันคุยเรื่องการลงทุนนะครับผมไม่เคยคิดเลยผมคิดว่าผมมานั่งไลฟ์แบบนี้เพื่อที่จะเทรดไม่เหงาเฉยๆมีคนมานั่งคุยกับเราเฉยๆนะครับนั่นคือสิ่งที่ผมคิดแต่พอเพื่อนหลายๆคนแบบบอกว่าเอ้ยมันได้ความรู้นะมันได้ข้อคิดหลายๆอย่างนะได้พูดคุยกับผมด้วยได้คำปรึกษาอะไรหลายๆอย่างด้วยผมก็เลยรู้สึกว่าอ้าวมันก็ดีนะฮะมันก็ดีนะมันก็ผมไม่เคยคิดว่ามันจะทำได้แต่พอมันทำได้พวกมันก็ทำได้จริงๆนะครับก็ขอบคุณเพื่อนทุกคนเลยนะครับที่รักแล้วก็ชอบในการลงทุนเหมือนกันนะครับก็หวังว่าความรู้ที่ผมมาแชร์ให้นี้นะครับจะมอบความรู้กลับไปนะครับให้ความรู้กลับไปนะครับตามที่เพื่อนๆต้องการได้นะครับแล้วก็สำหรับใครที่จะติดตามนะครับใน Facebook ส่วนตัวนะครับก็ติดตามมาได้นะครับที่ Facebook ณ ราธิป รัฐานะครับวงเล็บ Belief นะครับ Facebook เดียวนะครับผู้ติดตาม 4,000 คนแล้วนะครับก็เข้ามาพูดคุยนะครับมาขอคำปรึกษาหรือว่าเข้ามาแบบว่าเอ้ยพี่มาร์คพี่ผมอยากมีคำถามมาทายนะครับมาทายคำถามกันก็ได้นะครับได้เหมือนกันนะฮะแต่ใครที่แบบว่าผมทักมาแล้วไม่ตอบอันนี้ผมขออภัยด้วยนะครับบางทีทักมาเยอะมากแต่มันไม่แจ้งเตือนนะครับอันนี้มีนะมีอันนี้บอกก่อนว่ามีนะครับแล้วมันไม่แจ้งเตือนนะครับผมก็อาจจะตอบกลับไม่ได้นะครับนี่ก็ขออภัยด้วยนะแต่ว่าถ้าสมมุตินะครับว่าคนไหนที่ขึ้นแจ้งเตือนนะครับผมจะตอบกลับทุกคนนะครับย้ำว่าตอบกลับทุกคนนะครับประมาณนี้เนาะวันพระเทศไหมครับวันพระก็เทศฮะเทศทุกวันนะครับหาตังไปทำบุญแฮ่ อยากให้มาร์คเล่าจุดเริ่มต้นของการเป็นเทรดเดอร์ของมาร์คหน่อยผมเคยเล่าไว้ในเรื่องเล่าของเจ้ามาร์คแล้วนะครับแต่ว่านั้นมันเป็นเรื่องเล่ารวมๆในชีวิตผมนะแบบกว่าจะมาเป็นมาร์คนราธิปนะครับแต่ถ้าเล่าถึงเรื่องการเทรดเฉยๆมันน่าจะยาวมากนะครับก็เอาเป็นว่าดูแบบว่าเอาไว้ดูเฉยๆก่อนนะครับแบบว่าอยากจะรู้สตอรี่ของผมนะครับกว่าจะมาเป็นมาร์คนราธิปเนี่ยถ้าอยากจะรู้นะครับก็มาดูได้นะครับที่เรื่องเล่าของเจ้ามาร์คนะครับในวิดีโอย้อนหลังอยู่ในวิดีโอย้อนหลังนะครับในไลฟ์ย้อนหลังนะครับกดไปที่วิดีโอนะครับแล้วก็สไลด์ลงมานะครับมันจะมีวิดีโอที่ชื่อว่าเรื่องเล่าของเจ้ามาร์คมีอยู่ทั้งหมด4 EP นะครับที่ผมเล่าเอาไว้นะมีอยู่ทั้งหมด4 EP นะครับเนี่ยนะครับนี่เรื่องเล่าของเจ้ามาร์คนะครับนะอันนี้ EP ที่1นะครับอันนี้ EP ที่2นะครับอันนี้ EP ที่3แล้วก็อันนี้ EP ที่4นะครับเอ้ยใช่ป่ะ1 2 3ไม่นะครับอันนี้ EP 1อันนี้ EP ที่2นะครับแล้วก็ EP ที่3อยู่นี่นะครับ EP ที่3แล้วก็ EP ที่4อยู่นี่EP ที่1เนี่ยจะเล่าว่าจุดเรื่องชีวิตของผมนะครับตอนอยู่กับพ่อเนี่ยเป็นยังไงนะครับก็คือเล่าเรื่องของวัยเด็กก่อนให้ฟังนะฮะ EP ที่2ก็จะเป็นเล่าให้ฟังนะครับว่าเอ้ยชีวิตที่ EP แรกนะครับแม่ผม EP แรกมันชื่อว่าอะไรวะใช่ EP แรกอยู่กับแม่นะครับ EP ที่2อยู่กับพ่อนะฮะใช่แล้ว EP ที่3นะครับคือพ่อกับแม่ผมแยกทางกันตั้งแต่เด็กนะอันนี้ไม่ใช่ปมนะพูดให้ฟังได้นะครับใช่คุณพ่อคุณแม่ผมแยกทางตั้งแต่เด็กเพราะฉะนั้นเนี่ยการอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ผมเนี่ยผมได้ข้อคิดอะไรที่แตกต่างกันผมได้โลกทั้ง2ใบที่แตกต่างกันยังไงนะทุกคนก็มาสามารถมาดูได้นะครับนี่นะ2คลิปนี้นะครับอันนี้ก็คือจุดเริ่มต้นของผมก่อนเป็นเรื่องราวในวัยเด็กนะครับหลังจากนั้นนะครับ EP ที่3กับ EP ที่4นะครับเรื่องเล่าของเจ้ามาร์คอยู่ไหนเอ่ยนะครับนี่นะฮะ EP ที่3นะครับเรื่องเล่าของเจ้ามาร์ค EP ที่3อันนี้เนี่ยจะเป็นชีวิตของฉันนะครับก็คือเป็นจุดเริ่มต้นแล้วแหละนะครับที่เด็กคนนึงนะฮะได้เริ่มต้นเข้ามาในวงการของเกี่ยวกับการทำธุรกิจออนไลน์นะครับณช่วงนั้นนะฮะแล้วก็ผมจะเล่าหมดเลยนะครับตั้งแต่ต้นจนจบนะครับว่ากว่าจะมาเป็นมาร์คราธิปเนี่ยผ่านอะไรมาบ้างนะครับแล้วก็ EP สุดท้ายนะครับก็จะเป็น EP ที่เล่าถึงรางวัลนะครับหรือว่าความสำเร็จของผู้ชายคนหนึ่งนะครับที่ชื่อว่ามาร์คราธิปนั่นเองนะครับใน EP นี้เนี่ยผมจะเล่าให้ฟังทุกอย่างเลยนะครับว่ารางวัลในชีวิตของผมเนี่ยตั้งแต่แรกเลยนะครับจนมาถึงณปัจจุบันเนี่ยผมมีกี่รางวัลชีวิตของตัวเองแล้วแต่ละรางวัลเนี่ยมันมีเรื่องราวหรือมีสตอรี่มันยังไงบ้างนะครับกว่าจะเป็นผู้ชายที่ชื่อว่ามาร์คราธิปเนี่ยแต่ละรางวัลมันมีความหมายกับชีวิตผมยังไงมันมีความหมายกับผู้ชายที่ชื่อว่ามาร์คคนนี้ยังไงนะครับก็สามารถมาดูได้ในมาร์คสตอรี่ในเรื่องเล่าของเจ้ามาร์คนะครับเป็นสตอรี่ทั้ง4 EP ของผมที่ผมเคยเล่าเอาไว้นั่นเองนะก็มาดูก่อนได้นะครับก็มีเรื่องของการเทรดเนี่ยอยู่ในนี้ด้วยนะครับแต่ว่ามันจะอันนี้มันจะยังเป็นการเล่าแบบรวมๆอยู่นะครับยังไม่ได้เล่าแบบยังไม่ได้เล่าที่เจาะจงเฉพาะเรื่องของการเทรดนะยังไม่ได้เล่านะครับถ้าใครอยากจะให้เล่าเรื่องของการเทรดก็เดี๋ยวเล่าได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวรอดูก่อนนะครับว่าจะเล่าเมื่อไหร่อันนี้ยังไม่แน่ใจเลยนะฮะก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะมาพูดคุยกันนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะมาทำความรู้จักนะครับกันมากขึ้นก็ประมาณนี้เลยนะครับโอ โอเคผมสำหรับในไลฟ์นี้นะครับก็ขอฝากไว้ที่เท่านี้แล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆทุกคนชอบนะครับฝากกดไลค์แชร์ติดตามนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมไลฟ์ครั้งต่อไปหรือว่าเวลาผมลงคลิปใหม่นะครับในคลิปต่อไปด้วยนั่นเองนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปของผมแล้วก็ไลฟ์สดแบบไลฟ์สดดีๆแบบนี้จากผมนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้เวลาเดิม 6 โมงเย็นที่เพจมาร์คตลาดทิพย์เวลาทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นั่นเองนะครับเสาร์อาทิตย์ไม่ได้ไลฟ์เทรดนะฮะเสาร์อาทิตย์ไม่ได้ไลฟ์เทรดเสาร์อาทิตย์พักนะครับทุกคนโอเคไปพักผ่อนกันเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันวันพรุ่งนี้เวลาเดิม 6 โมงเย็นนะครับปากก่อนจากลากันไปฟังเพลงสักหนึ่งเพลงนะฮะมาร์คปิดคลิปยังใช่ครับกำลังปิดนะฮะกำลังปิดครับโอเคแล้วเจอกันใหม่สำหรับในไลฟ์นี้แล้วก็ในคลิปนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ Yeah let's go I ain't the first with the curse with the thirst that I wanna be better not worse man it hurts I'm on this earth with my words and I put them all together insert cause I wanna have worth working hella hard till they put me in the dirt gonna go far man listen to my words gonna be a star man life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve yeah